ามีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ต้องเล่นโซเชียลตั้งแต่เกิดต้องโพสต์ทุกอย่างในชีวิตลงเพจไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆตั้งแต่ตอนตื่นยันหลับคุณว่าผู้หญิงคนนี้จะโตขึ้นมาบิดเบี้ยวขนาดไหนทำไมอ่ะทำไมสรุปว่าเป็นเคสเด็กหายคาดว่าหายมาประมาณ10ชั่วโมงแล้วเข้าใจว่าบางเรื่องไม่อยากเล่าแต่ตั้งแต่หมวยเหนียวจากบ้านยังไม่เคยบอกสักคำเลยว่าเหนียวมาทำไมว่านะถ้าแม่มีใครต้องเฟซตลอดเวลาตลอด17ปีอะถ้าแม่มีคนทำอย่างนั้นได้จริงตอนนี้กูว่ามันเป็นบ้าแล้วเราอะไม่มีหรอกเว้ย